สิริกัญญารับคำท้าบวชชี้แน่ถ้า GDP โต 5% ในรัฐบาลนี้แจงยื่นศาลทางเลือกสุดท้ายการเมืองวันที่25 มิถุนายน 2567 12:48 น.สิริกัญญาแจงกลไกยื่นศาลเป็นทางเลือกสุดท้ายหากยังดันดิจิทัลวอลเล็ตไม่เข้าใจรัฐบาลทำไมยอมเสี่ยงขนาดนี้รับบวชชีแน่ถ้า GDP โต 5% ในอายุรัฐบาลเมื่อวันที่25 มิถุนายน 2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงการไม่รับตำแหน่งในกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ว่ากลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครั้งแรกที่เราไม่รับตำแหน่งเพราะกินเวลานานมากเพียงเพื่อจัดลำดับตำแหน่งให้ทุกคนลงตัวตามที่ทุกคนอยากได้อย่างรองประธานก็มี10 กว่าท่านโฆษกอีก 5-6 ท่านมันวุ่นวายเราเลยตัดปัญหาตรงที่ว่าคุณไปใช้เวลาของคุณให้เต็มที่แต่พรรคก้าวไกลจะไม่รับตำแหน่งเราพบว่าการเป็นแค่มท.ไม่ได้ขัดขวางกระบวนการทำงานในห้องงบประมาณจึงยึดเป็นธรรมเนียมของพรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามถึงกรณีให้สัมภาษณ์ว่าถ้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผ่านวาระ3จะไปยื่นศาลนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าวันนั้นตนไม่ได้พลาดแต่อาจพูดสั้นไปตอนอภิปรายงบประมาณก็พูดถึงเรื่องที่รัฐบาลสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตราต่างๆหลังจากนั้นก็เตือนข้าราชการประจำด้วยว่าถ้ากำลังทำอะไรผิดให้ส่งหนังสือท้วงติงเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงผู้บังคับบัญชาหลังจากที่เราพยายามในสภาเสร็จสิ้นแล้วกลไกของศาลอาจเป็นตัวเลือกหลังสุดที่เราจะเลือกทำอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสู้ในสภาให้จบก่อนเท่าที่ศึกษาก็มีช่องทางไปที่ศาลปกครองได้แต่ยังไม่ได้พูดคุยในพรรคให้ตกผลึกมีช่องทางที่ไปได้จริงๆแต่ต้องมีความผิดที่สำเร็จแล้วดังนั้นจึงต้องออกกฎระเบียบหลังจากร่างพ.ร.บ.ผ่านทั้ง3 วาระแล้วดังนั้นต้องรอให้เสร็จก่อนถึงจะดำเนินการต่อได้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะไปที่ศาลปกครองหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่าหลักการยังเหมือนเดิมหรือไม่ที่อำนาจออกกฎหมายอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรให้องค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเหมือนเดิมถ้าเป็นเรื่องนโยบายเราจะไม่เข้าไปขัดขวางโดยใช้กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนและแม้แต่ศาลปกครองถ้าเป็นเรื่องนโยบายเราก็ไม่ทำเพียงแต่กระบวนการบางกระบวนการมันอาจจะผิดเราต้องพิจารณาว่าจะมีช่องทางไหนบ้างเมื่อถามว่าอีกฝั่งหนึ่งกล่าวว่าหากระงับยับยั้งดิจิทัลวอลเล็ตประเทศจะเสียหายนางสาวสิริกัญญากล่าวว่างบประมาณ 2,568 มีความสำคัญที่สุดหากจะระงับยับยั้งนอกเหนือจากกลไกที่ใช้ได้ในสภาซึ่งเราจะใช้กระบวนการในกมท.ไปจนเสร็จแต่งบประมาณ 2,567 ซึ่งของบ.เพิ่มเติมกลางปีด้วยการกู้เงินเพิ่มอีก 101,000 ไม่กระทบกับใครเลยนอกจากดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเงินถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าก็หาแหล่งเงินอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงผิดกฎหมายเราจึงคิดว่าไม่กระทบประชาชนแน่นอนนางสาวสิริกัญญาย้ำว่างบประมาณ 2,567 ที่จะใช้เป็นงบข้ามปีซึ่งจะอนุมัติในงบปีงบประมาณ 2,567 แต่จะขอไปใช้ในปี 2,568 ซึ่งงบนี้จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในปีเท่านั้นตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังการจะใช้ข้ามปีได้ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือทำสัญญาให้เสร็จ
แต่กรณีดิจิทัลวอลเล็ตไม่มีการทำสัญญาแต่มีการลงทะเบียนโดยนับการลงทะเบียนเป็นการผูกพันทำสัญญาซึ่งมันสุ่มเสี่ยงถ้ามีหน่วยงานที่ใช้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐานแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นโครงการยังไม่ได้ทำให้ประชาชนลงทะเบียนก่อนแล้วถือว่าผูกพันตามสัญญาแล้วขอไปใช้ในปีถัดไปแบบนี้จะเกิดความเสียหายได้ในอนาคตจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในหลายหน่วยเรื่องนี้เป็นเทคนิคแต่ข้าราชการประจำก็ทราบดีว่ากำลังทำอะไรอยู่เป็นช่องทางที่เราเห็นว่ามันทำผิดตำตาเราไม่อยากเห็นการกระทำที่มีความผิดกฎหมายแบบนี้ซึ่งผลที่เราอยากเห็นก็คืออยากแค่ยับยั้งไม่ใช่เป็นการเอาผิดหรือล้มโครงการไปเลยรัฐบาลยังเดินหน้าต่อไปได้โดยใช้แหล่งเงินอื่นเราคอยดูว่าจะไม่มีกระบวนการไหนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นโครงการที่พรรคเพื่อไทยสัญญากับประชาชนไว้ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวต้องทำให้สำเร็จไม่อย่างนั้นจะเสียอะไรไปมากกว่าทั้งความนิยมความเชื่อใจและชื่อเสียงที่ทำมาในอดีตของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมันเลยกลายเป็นว่าต้องยอมแลกทุกอย่างทำให้เกิดความเสี่ยงในทุกด้านซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องยอมทำทุกอย่างขนาดนี้เพื่อรักษาหน้าอย่างที่เห็นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าส่วนเรื่องการท้าให้ไปบวชชีหากดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จเป็นการท้าฝั่งเดียวของนายอดิศรเพียงเกตอดีตประธานวิปรัฐบาลแต่เรื่อง GDP โต 5% หากทำสำเร็จตนจะบวชจริงเมื่อถามว่ามีกำหนดเวลาถึงปี2570หรือไม่นางสาวสิริกัญญาย้อนว่าหากเศรษฐกิจโลกดีขึ้นทันตามหมดสงครามดิฉันก็อาจจะต้องบวชจริงเพื่อล้างซวยให้ประเทศย้ำว่า GDP เฉลี่ย4ปีตามอายุขัยรัฐบาลหากโต 5% จะบวชจริงน้องเพชรศิลปินดาวรุ่งชาวไทยเฉิดฉายในงานไมคาน2024บันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 18:28 น.น้องเพชรศิลปินดาวรุ่งชาวไทยเฉิดฉายในงานไมคาน2024พร้อมเปิดตัวซิงเกิลที่2 9 Water ที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสดังระดับโลกอีกแล้วสำหรับน้องเพชรวิมลวรรณไซสถิตหรือเพชรตี้ร็อกสาวน้อยวัย14ปีศิลปินไทยคนแรกสังกัดค่าย Riverman Management จากประเทศอังกฤษได้สร้างกระแสให้กับงานไมคาน2024ที่จัดขึ้นที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่4-7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งงานนี้เป็นงานที่รวบรวมบุคคลที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในวงการเพลงระดับโลกอาทิค่ายเพลงโปรดิวเซอร์โปรโมเตอร์ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆมากมายมารวมกันโดยในงานนี้น้องเพชรได้เปิดตัวซิงเกิลที่2ชื่อ9 Water ให้ผู้ชมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและผู้ชื่นชอบดนตรีทั่วโลกได้ชมพร้อมด้วยการแสดงคอนเสิร์ตที่มอริสันส์พับในวันที่6มิถุนายนและที่เปไปในวันที่7มิถุนายนซึ่งทำให้ทุกคนหลงไหลในดนตรีของเธอจนได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2567นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์จากจำม่ารายการสื่อยอดนิยมจากอังกฤษและยังได้พบปะกับผู้บริหารชั้นนำในวงการเพลงระดับโลกอีกด้วยน้องเพชรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเป็นพิเศษสำหรับเมื่อ
เดวิดเอ็มคลีนและทีมผู้บริหารของ Riverman พร้อมด้วยทีมสแปลชและเมอร์เบนสเตทแมนที่ให้การสนับสนุนจนการแสดงเกิดขึ้นได้และจากกำลังใจจากผู้ชมอย่างท่วมท้นยิ่งทำให้เธอมีความหลงใหลในดนตรีมากยิ่งขึ้น